สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับหลังจากที่ผมฟังคุณเจ๋งดอกจิกออกมาแถลงข่าวนะครับพร้อมกับคุณการ์ตูนซึ่งก็บอกว่าไม่ได้เป็นเมียเป็นแค่เลขาและมีความสนิทสนมกันเท่านั้นแล้วก็มีการสาบกสาบานคือคำสาบานนะจริงๆแล้วก็สาบานว่าตัวเองไม่ได้ทำก็จบไปถ้าเกิดตัวเองทำก็ขอให้มีอันเป็นไปตายหงตายหาอะไรก็ว่ากันไปถ้าเกิดว่าตัวเองไม่ได้ทำก็ขอให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองอะไรทำนองนี้แต่นี่สาบานสูตรไหนวะไม่เข้าใจเสือกมาด่าคนที่กล่าวหาอีกอะแล้วถามหน่อยพวกสื่อมวลชนพวกตำรวจเขากลัวคำสาบานมึงเหรอบิ๊กเต่าสาธุเลยบิ๊กเต่านี่ก็แสบจริงๆเราจะไปพาดพิงผู้กองธรรมนัสนะบอกว่าผู้กองธรรมนัสเป็นคนสั่งการให้มัวดูแลเรื่องราวเหล่านี้เรื่องอธิบดีกรมการข้าวปรากฏว่าผู้กองธรรมนัสออกมาพูดแล้วทนนักข่าวตื้อไม่ไหวนักข่าวก็ไปรุมกันทุกค่ายเลยเพื่อจะสัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วผู้กองธรรมนัสไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าเป็นเจ๋งดอกจิกไม่เอ่ยแต่ผมฟังดูแล้วก็รู้ว่าเป็นเจ๋งดอกจิกพูดถึงว่าผู้กองสั่งให้มาดำเนินการผู้กองบอกจะสั่งคนแบบนี้ทำหอกอะไรไอ้พวกนี้มันขยะสังคมโอ้โหแกพูดถึงขนาดนี้เลยนะแต่แกบอกแกไม่ได้ว่าใครนะแกบอกไอ้พวกนี้เป็นพยาสังคมแล้วก็ไปแซะช่อง8ด้วยนะชื่ออะไรว่าคุณอะไรว่าคุณแกคุณอะไรไม่รู้นะบอกนี่แหละเธอตัวดีไปถามนำแน่นะแต่ก็ไม่ได้โกรธอะไรนะแต่ก็ไม่กล้าโกรธหรอกใจอาจจะโกรธแต่ก็พูดแบบไม่โกรธหรอกก็พูดถึงชื่อด้วยนะแล้วก็บอกสื่อมวลชนต้องต่างๆด้วยว่าอย่าไปให้ราคาอย่าไปคุณค่ากับไอ้พวกนี้ตอนที่กระทรวงเกษตรทำสิ่งที่ดีๆทำเรื่องที่ดีๆเยอะแยะมากมายอธิบดีแต่ละกรมเขาก็ทำกันสุดความสามารถไม่ค่อยจะเป็นข่าวก็น้อยมากๆอันนี้มันเป็นเรื่องจริงครับผู้กองธรรมนัสข่าวดีๆใครเขาจะลงกันล่ะครับมันไม่มีคนดูมันไม่มีคนฟังมันต้องลงข่าวร้ายๆข่าวที่มีการทะเลาะกันข่าวที่มีการแซะกันข่าวที่มีการพูดถึงกันนะครับผมแล้วผู้กองธรรมนัสก็บอกว่าท่านจะต้องดูแลอธิบดีทุกคนในกระทรวงเกษตรอธิบดีก็ต้องหวังพึ่งเจ้ากระทรวงถ้าโดนระกงรังแกอะไรทำนองนี้และไอ้พวกนี้มันคือใครมันมารังแกลูกน้องท่านได้อย่างไรนะแล้วก็มีไอคนในกระทรวงเกษตรคนในกรมกองต่างๆที่เป็นหนอนบ่อนไส้พยายามจะแซะอธิบดีเพื่อที่ตัวเองจะขึ้นแทนหรือเพื่อจะทำให้ลูกพี่ตัวเองขึ้นแทนผู้กองก็จะจัดการบอกว่าในยุคที่เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่รัฐมนตรีช่วย2คนก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องราวเหล่านี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับท่านก็เลยไม่ได้มีใครไปสัมภาษณ์มีแต่อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรในสมัยที่แล้วคุณประพัฒน์ซึ่งอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาก็มีหางเลขไปด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ไปเจาะจงลงลึกอะไรปรากฏว่าผู้การเต่าออกมาแถลงว่าจะต้องมีคนโดนจับอีกทยอยอีกทีละคน2คนเพราะว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่และนี้มันเป็นกระบวนการกรมการข้าวเท่านั้นนะก็มีพี่ศรีมีเจ๋งดอกจิกมีกระตูนแล้วก็มีอาจารย์เอก4คนแล้วนะแล้วก็ยังจะมีเร็วๆนี้อีกคน2คนเนี่ย
อันนี้คืออยู่ในกระบวนการกรมการข้าวแล้วมันก็จะมีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผู้กองผู้การเต่าจะจัดการบิ๊กเต่าจะจัดการท่านเป็นรองผู้การนะท่านไม่ได้เป็นผู้การเป็นรองผู้บังคับการจะจัดการให้สิ้นซากผมว่าอนาคตทะลุทะลวงแน่เพราะว่าลูกพี่ไฟเขียวอ่ะจัดการเลยเต่าลุยบิ๊กเต่าคนนี้นะครับที่เป็นคนไปจับบิ๊กโจ๊กอะไรครับพลตำรวจตรีนะไปจับพลตำรวจเอกครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันก็ต้องเล่นกันที่ผลงานเล่นกันที่ความสามารถแล้วก็ไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นตำรวจก็มีหลายสายสายใครสายมันแต่ยังไงก็ตามขอให้แข่งกันทำความดีนะครับพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์นะเอาจริงๆนะพี่น้องประชาชนจะได้รักและศรัทธาตำรวจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับผมย้อนมากับถึงผู้กองธรรมนัสครับผู้กองธรรมนัสนี่ก็เป็นสายนักเลงนะเป็นสายบูนะประวัติของท่านก็โชคโชนเลยจริงๆต่อสู้ชีวิตมาเยอะมากๆแล้วก็ในครั้งที่จะเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกนะก็โดนสกัดดาวรุ่งไม่ให้เป็นมีอยู่2คนนะครับที่ไม่ได้เป็นสมัยบิ๊กตู่นะครับก็คือผู้กองธรรมนัสกับคุณชาดาบิ๊กตู่ไม่เอาก็ปรากฏว่าคุณชาดาก็ต้องเปลี่ยนให้น้องสาวคุณมนัญญามาเป็นรัฐมนตรีแทนแต่คุณธรรมนัสก็ยังได้เป็นอยู่เพราะว่าเป็นเด็กบิ๊กป้อมไงแล้วหลังจากนั้นก็โดนปลดบิ๊กตู่เนี่ยปลดกลางอากาศเลยจริงๆแล้วในยุคแรกนั้นผู้กองธรรมนัสต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการซะด้วยซ้ำไปไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาไทยยังเป็นได้เลยก็จบไปก็ไม่ได้เป็นบิ๊กป้อมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องแตกออกไปแยกออกไปจากพรรคไปตั้งพรรคใหม่แล้วตอนหลังก็กลับมาอยู่ที่เดิมและคราวนี้ก็ผงาดเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลยทีเดียวซึ่งเป็นกระทรวงที่พรรคหลายพรรคต้องการที่จะว่าการแต่ก็ผู้กองธรรมนัสเอาไปกินนะครับก็มันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถและเป็นสิ่งที่สร้างผลงานได้แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้กองธรรมนัสในสมัยหน้าจะไปอยู่พรรคไหนหลายคนก็คิดว่านะจะกลับมาอยู่พรรคเพื่อไทยหรือเปล่าแต่ก็คนของพรรคเพื่อไทยก็กลัวเหมือนกันเพราะมานี่ไม่ได้มาธรรมดาก็พยายามสกัดดาวรุ่งเหมือนกันแต่ฝีไม้ลายมือนะใครก็อยากได้นะครับแบบคนอย่างผู้กองธรรมนัสเพราะว่าใจถึงมีบารมีแล้วก็สามารถจัดแจงปัญหาต่างๆได้เยอะมากๆกันนี้ก็มาโดนเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็บอกว่าไอ้พวกขยะสังคมอย่าไปให้ความสนใจพวกมันเลยนั่นแหละครับเป็นประกาศสักดาแล้วดูสิเจ๋งดอกเก็กจะว่ายังไงแต่ผู้กองไม่ได้เอ่ยชื่อเจ๋งนะแต่ผมฟังดูแล้วผมก็คิดว่าเจ๋งดอกเก็กแล้วจะว่ายังไงต่อไปคือผมจะบอกอย่างนี้นะครับการที่เราจะเป็นสายโจร นะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือไปอยู่ในกระบวนการเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยนะถ้าเราจะเป็นสายโจรนะเราต้องมีจรรยาบรรณของความเป็นโจรครับโจรที่ดีเขาจะไม่ซัดทอดใครนะเขาจะยอมติดคุกติดตารางทำไมต้องไปซัดทอดคนอื่นด้วยล่ะทำไมต้องไปพูดจาถึงคนอื่นในทางไม่ดีด้วยล่ะก็จะต้องติดคุกติดตารางกันหมดเลยใช่ป่ะปล่อยเขาไว้สิเราไปติดคุกติดตารางไอ้พวกที่เราไม่ซัดทอดอ่ะเขาก็คุมกระดาหัวเราเขาจะส่งข้าวส่งน้ำดูแลลูกเมียดูแลลูกผัวเรานี่ไปซัดทอดอย่างนี้มันเพื่ออะไรวะมันไม่ใช่วิสัยโจรคือมึงเป็นโจรที่ดียังไม่ได้เลยแบบที่ผู้กองว่าเป็นขยะถูกแล้วจริงๆเพราะว่าคำว่าโจรนะมันก็มีหลายเกรดนะโรบินฮูดเป็นโจรไหมก็คือโจรครับแล้ว
ผมว่านะโจรบางคนนะแม่งดีกว่าตำรวจบางคนอีกอ่ะอ้าวเฮ้ยมีอย่างนั้นด้วยเหรอมีดิเพราะว่าไอ้โจรธรรมดาล้วนๆเนี่ยกับไอ้ตำรวจโจรเนี่ยไอ้โจรตำรวจเนี่ยใครเร็วกว่ากันล่ะใช่ป่ะไอ้โจรเป็นตำรวจด้วยเป็นโจรด้วยมันต้องเร็วกว่าเป็นโจรล้วนๆอยู่แล้วใช่ป่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเป็นโจรที่ดียังไม่ได้เลยและยังจะมาพูดจาปาสายมาพูดว่ารักชาติรักแผ่นดินต้องการจะขจัดคนเร็วๆออกไปจะต้องเรียกร้องความยุติธรรมกลับคืนมาโดยอ้างการเป็นนักการเมืองตอนนี้ก็มีเต็มไปหมดเลยในสภานะพวกที่ปรึกษาพวกเลขาพวกเลขาของเลขาพวกที่ปรึกษาของที่ปรึกษาพวกอนุกรรมาธิการพวกนู้นพวกนี้พวกนั้นเยอะแยะไปหมดเลยไปนั่งกันหน้าสลอนเลยเงินเดือนก็เป็นหลักพันเท่านั้นเองนะมันจะเยอะแยะมากมายอะไรหรอกแต่ไม่อยากจะเป็นกันจังบางคนต้องเสียเงินด้วยนะถึงจะได้เป็นนะเป็นแล้วเพื่ออะไรเป็นแล้วเพื่อมันดูโก้มันดูเท่ถ่ายรูปลงเฟซมันดูดีไปเดินเล่นในสภามีบัตรเข้าสภามันดูดีนะอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเท่านะครับเอาไปต้มตุ๋นหลอกลวงได้เพราะว่าคนที่ทำอย่างนี้ต้องรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเป็นเด็กรัฐมนตรีมันก็มีวิธีการหาเงินแต่ส่วนมากก็หากันเนียนๆเขาหากันแบบผลประโยชน์ร่วมกันเขาไม่ได้หาไปแบ็กเมย์ไปตบทรัพย์ไปนู่นนี่ใครเขาหรอกผมจะบอกให้อันนี้มันทำให้พวกข้าราชการการเมืองนั้นเสียหายเสื่อมเสียไปด้วยเขาอยู่กับเขาดีๆนะครับผมนั่นก็ต้องรื้อกันใหม่หมดแล้วมั้งหรือยังไงนะก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้กองธรรมนัสก็ฟันฝ่าปัญหาต่างๆไปได้นะครับผมแล้วก็ให้โชว์ฝีไม้ลายมือในกระทรวงเกษตรเพราะว่ากระทรวงเกษตรนี้นะครับโดยเฉพาะกรมกองต่างๆนั้นถ้าทำงานกันแบบเต็มตีนเต็มสตรีมพี่น้องเกษตรกรได้ประโยชน์ถ้าพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนมีเงินทุกคนมีเงินหมดเศรษฐกิจจะดีหมดนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับผู้กองธรรมนัสนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมจะผิดถูกมันก็คงจะเป็นเรื่องของผมนะมั้งก็คงไม่ใช่เรื่องของใครหรอกครับนะครับผมอ้าวมาช่วยซื้อหนังสือผมดีกว่าครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้นำประสบการณ์เรื่องราวสายไสยศาสตร์สายมูเตลูใส่ไปนะครับมีองค์เทพพระเจ้าองค์เด่นๆอยู่ในเล่มนี้ครับราคา290 บาทเงินเข้ากองทุนอิสรพลและเอาไปดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับผมติดต่อมาได้3ช่องทางครับทาง Facebook ลงธุรกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์อยู่เป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมก็จบไป1คดีนะครับคดีของคุณวินวัชรินทร์ที่ฟ้องหมิ่นประมาทผมแล้วปรากฏว่าศาลตัดสินแล้วผมไม่ได้หมิ่นประมาทเขาแต่ผมดูหมิ่นเขาก็เลยโดนลงโทษปรับ 6,000 บาทติดคุก15วันแต่ให้การเป็นประโยชน์ก็เลยลดโทษ1ใน3ก็เหลือปรับ 4,000 บาทแล้วก็ติดคุก10วันติดคุกนั้นรอลงอาญาคุมประพฤติต้องไปคุมประพฤติปีหนึ่ง4ครั้งแล้วก็รอลงอาญา2ปีนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะที่เป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณจริงๆครับนั่นเป็นราคาที่ผมต้องจ่ายในการที่เป็นยูทูบเบอร์เรื่องคดีหนึ่งครับคุณอัจฉริยะอะไรก็ไม่เป็นไรก็เราทำอะไรเราก็ต้องรับผิดชอบการกระทำของเราเราพูดจาอะไรไปเราก็ต้องรับผิดชอบคำพูดจาของเราผิดก็คือผิดไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะครับนั่นแหละครับขอบคุณมากๆครับ
พระนางพญาสยามครับเป็นพระที่อาจารย์จ้ำศรีบุรพาอาจารย์ผมนะอาจารย์ในสายไสยศาสตร์นะครับแล้วก็ร่วมกับผมสร้างขึ้นปลูกเสก3วาระนะครับวาระแรกวัดราชบูรณะวาระที่2วัดนางพญาวาระที่3วัดราชมณฑปเกจิกอาจารย์โอ้โห3วาระไม่ได้ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พุทธคุณก็คือเสริมสร้างบารมีมีคนถามว่าผู้ชายบูชาได้ไหมได้ครับทั้งผู้หญิงผู้ชายบูชาได้ทั้งสิ้นนะครับผมราคา290บาทเช่นกันครับเงินก็เข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้ก็หมาจรจัดเช่นเดียวกัน3วันที่ผ่านมาผมก็เอาอาหารหมาไปกระสอบหนึ่งไปให้คุณป้าคนหนึ่งเขาเลี้ยงหมาไว้30ตัวก็ช่วยเขาได้เท่านี้นะครับก็ว่าจะช่วยเขาเดือนละ2กระสอบเพราะผมมีหมาที่อื่นๆที่จะต้องไปช่วยอีกครับมีหมาที่วัดมีหมาที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็มีหมาที่หน้าบ้านนะก็เอาเงินที่ได้จากการขายหนังสือได้จากให้เช่าพระนะครับมาใช้จ่ายในเรื่องแบบนี้นะครับผมสุดท้ายผมก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนนะครับถ้าริว่าจะเป็นโจรนะนะต้องเป็นโจรที่มีจรรยาบรรณอย่าทอดทอดใครโดยเด็ดขาดยอมติดคุกคนเดียวเชื่อผมท่านอย่าริจะเป็นโจรเลยไปเป็นพวกขยะไปเป็นพวกกะเหรี่ยงกะลาดดีกว่านะครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นชายชื่อสิทธิ์ชีวิตหลักดาชีวิต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 ของเราต่างกัน